คราวนี้ครับกรุ๊ปทัวร์ของเราก็จะออกจากโรงแรมเราก็จะใช้รถเป็นรถทัวร์เหมือนเดิมครับตอนนี้ฟื้นแล้วใช่ไหมครับฟื้นแล้วครับ เหมือนฝันไปใช่ไหม สองวันที่แล้ว ทีนี้เราก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งกับการนั่งรถทัวร์เพราะว่าเมื่อคืนนี้เราฝันว่าเราได้ไปอยู่บนสวรรค์มากเลยแล้ววันนี้เราจะเจออีกวันไหมคะระหว่างทางก็จะเจอค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่เดสติเนชันของเราต่อไปเรายังไม่รู้ครับเพราะเขายังไม่เปิดเผยรู้สึกว่าออกมาเนี่ยหนาวๆแล้วฮะ Today we will leave the city and go on another city อ๋อนะ the city เราจะออกไปข้างนอกเธอก็รู้สึกหามุมเธอนะเพราะว่าเมื่อกี้ไฟมันส่องหลังนั่น Hello ไป Let's goอย่างนี้แหละบุคคลที่สาวๆลุมล้อมเรือก็ตั้งแต่ตื่นมาครับคุณก็จะได้เห็นบรรยากาศของเราสำหรับวันนี้ที่แปลกตาอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าอาการหนาวเนี่ยจะเห็นทั้งที่แปลกตาและไม่ซ้ำกันตลอดเวลาครับบอกว่าดีใจบอกประเทศไทยเขาเยอะกันมีซ้ำปืนผมว่าปลาที่ว่าปลาเยินเนี่ยแปลว่าคนเนี่ยยืนใช่ไหมคะน้ำเนี่ยมันโชว์อยู่แล้วความหมายมันทุกอย่างมันมีความหมายมีดเนี่ยดาบเนี่ยมันคมมันมีความหมายของมันหมดเลยเสียดายมากเลยที่ไปเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือมันนะคะขออธิบายเท่าที่พอจะสื่อได้เลยค่ะขอบคุณมากครับนี่ถือว่าเป็นผู้ชนียบุคคลแล้วก็อัจฉริยะบุคคลท่านหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่ได้มาแชร์มาเสริมนะครับความรู้บางสิ่งบางอย่างนะครับก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้นะครับผมเป็นหนึ่งกระจ่างมากเลยว่าคุณจีนี่คือเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษานะครับและศึกษาก็ดีเหมือนกันนะครับผมเขาบีบแบบทุกเบลใส่ระวังครับมือกล้องจับปั๊มเดียวเขาบอกว่าระวังพอผ่านจุดเช็คไพร์ของตำรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาดูวิวธรรมชาติที่สวยงามที่บอกว่ามันจะเปลี่ยนทุกๆครึ่งชั่วโมงครับและเหตุการณ์ที่เราจะเห็นทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยสีสันมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นเชื้อน้ำปลาเป็นน้ำมันที่เป็นน้ำมันก็เป็นเชื้อตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ดินแดนโคสทาวน์ครับด้วยโคสทาวน์นะครับที่ว่ารถเราเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งแล้วอันนี้คือน้ำแข็งด้วยเราลงไปไม่ได้ครับเขาน้ำแข็งน้ำแข็งเกาะชั้นเย็นด้านในอุณหภูมิที่อยู่ในรถของเราตอนนี้ก็อยู่48องศาแต่ด้านนอกนี่ก็อยู่ประมาณ14-15ลบนะลบ14-15องศาหน้ารถนี่ถ้าเอาใครไปยืนหน้ารถนี่รับรองได้เลยว่าบางที่ก็จะเป็นทรายเหมือนที่เราได้ไปแต่บางที่จะเป็นแบบตอนนี้คนจีนเขาก็หลับไหลกับการเหนื่อยเมื่อยล้าในการเทคแคร์พวกเราครับแต่คนไทยก็ยังแบบตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาครับกับบรรยากาศหรือว่าภาพสีสันของพื้นที่ครับมันจะเปลี่ยนไปทุกๆครึ่งชั่วโมงเพราะทะเลทรายที่เขาบอกเมื่อกี้คือ
ครึ่งหนึ่งอ่ะครับเป็นทะเลทรายทะเลทรายโกบีแบบนี้คือขึ้นหนึ่งของพื้นที่ในซินเจียงนะครับจะเป็นในลักษณะนี้ตลอดเวลาครับเพราะว่าเราต้องแชทแล้วก็บอกเพื่อนอยู่ตลอดเวลาว่าเส้นทางที่เราเดินทางผ่านเนี่ยมันคือ Amazing ในสายตาเราจริงแต่สาวชาวจีนก็ฉันเหนื่อยจริงๆฉันเมื่อยล้าโอเคนะครับเราได้ทราบแล้วว่าโคสทาวน์เนี่ยคือสถานที่หลอกหลอนนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจริงเขาน่าจะเรียกว่าฮอนเต็ดจีนก็หลับครับฮอนเต็ดทาวน์แต่นี่เขาเรียกว่าโคสทาวน์จีนส่วนมากก็จะหลับแต่คนไทยของพวกเราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาพยายามแชร์ภาพเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาหลอนหลอกว่าอาจจะเป็นตัวมาเป็นยังไงต้องจริงๆนะครับผมถ้าเอาให้เพื่อนได้ดูจนจำจะได้เห็นเลยทุกเพราะฉะนั้นเส้นใหญ่เพื่อจะให้เห็นว่าพื้นที่ที่ผ่านมาไม่หลับครับจะดูอย่างเดียวท่านใดเคยเห็นผีไหมครับผมดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวเคยเห็นผีมีตัวผีไหมถ่ายในการ์ดหมดไปกี่กิกแล้วหมดไปร้อยกว่าแล้วมั้งหมดไปร้อยกว่ากิกแล้วถ้าพ่อพี่ถ่ายคนเดียวเนี่ยใช่ครับใช่ไปกิ๊กหนึ่งเป็นเงินบาทหรือว่าเงินเท่าไหร่นะผมว่าคงหลายล้านบาทแล้วแหละเห็นแน่ห้อยต้องใส่ภาพแบบไม่ยั้งเห็นห้อยต้องเราจะพาเข้าห้องน้ำห้องน้ำนี้โอเคใช่ไหมครับโอเคค่ะโอเคเราจะพาไปดูห้องน้ำที่โอเคมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดครับในเส้นทางที่เราเดินทางมาในระหว่างทางเขาก็จะพาเราไปดูเดสติเนชันต่างๆครับให้เราได้รู้ไปดูกันนี่คือห้องน้ำห้องน้ำนี่ผ่านนะครับโอ้โหกูดกูดในห้องน้ำเขาจะมีโซเวเนียขายด้วยนี่โซเวเนียมีเครื่องนวดหน้าด้วยนวดหน้า40 หยวนเป็นเงินเท่าไหร่40หยวนก็ไม่เท่าไหร่ครับ400มั้ย200 40หยวน200บาทที่หินทำจากโกสทาวครับนี่อันนี้ไม่แพงครับเดี๋ยวไปหาตังค์ก่อนของซูเวเนียร์เขามีขายในห้องน้ำเลยเท่าไหร่60บาท一个60 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 60ซื้ออู้ผมพามาดูห้องน้ำเดี๋ยวลืมดูห้องน้ำก่อนในห้องน้ำมีของซูเวเนียร์ขายด้วยห้องน้ำถัดจากเที่ยวที่แล้วโอเคเวลีกูดห้องน้ำก็ไม่ได้เลวร้ายตลอดเส้นทางการเดินทางของคุณครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการพัฒนาจีนบางพื้นที่ที่เราเข้าถึงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนาบ้างอะไรเงี้ยหรือพัฒนาบ้างก็ตอนนี้เขาก็บอกว่าจีนในปี2020ทุกอย่างจะเป็นโมเดิร์นหมดเลยโดยเฉพาะห้องน้ำแบบนี้3นี่ผมบันทึกไว้เป็นหลักฐานครับเพราะว่าผมยืมเงินเพื่อนคนเบิกทางมาอย่างเงี้ยไม่ต้องพกเงินมามีคนพกเงินมาด้วยไม่ซื้อของฝากกลับบ้านนะไม่เอาครับอุ้ยดีนะอ้าวเขาเรียกขึ้นรถแล้วฮะรถแล้วซื้อจากไหนบ่จากสองร้านอื่นกว่านี้ร้านใหญ่กว่านี้บ่เออเขาว่าร้านใหญ่กว่านี้อะไรบ่บ่ซื้อลองเบิ่งบ่จากอันนึงอะไรลองเบิ่งฮะช้อปปิ้งอันเดอะทอยเล็ตช้อปปิ้งอันเดอะทอยเล็ตยา we have a big store actually ผมสองอันของผม2อัน2อันครับเอาไหมเอาครับ30ฮะ2อัน2อันไปหยิบมายังมันหมดแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีละเอาอันเดียว30อ่ะโอเค30 60นี่2อันนี้ถือก็เท่าไหร่อ่ะแม่ถือก็มาอย่างก็มา2อันเท่าไหร่นะพี่60รู้แล้ว60ให้ไปแล้วจบแล้วนะผมให้ไปแล้ว100นะนี่โอเค30
看它一个，给它70块，好，70块。ร้อยแล้วก็จะมาโฆษณาขาย30 หยวนน่าจะเต็งน่าจะเต็งตึงคุณต้องมาหน้าเต็งตึงที่นี่เดี๋ยวไหลไปถึงหูก็จะตึงได้แล้วมันได้เรื่อยแล้วไงมันได้เรื่อยจากนี้เราจะจอดรับประทานอาหารมื้อเที่ยงครับตั้งแต่เมื่อเช้านี้เราก็ออกจากโรงแรมมาแล้วตอนนี้เราก็จะมาทานอาหารมื้อเที่ยงชื่อว่าร้านโต้ฉือคอโต ชื่อถูกไหมไม่รู้ ต้องมาดูครับว่าถูกไม่ถูกทุกที่ก็จะมีเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจอยู่ตลอดเวลาโอ้โหมาดูสาวสวยร้านนี้ดิครับมีอะไรบ้างมีอาหารรสนะอยากกินอะไรครับยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลือกชิมได้เลยแล้ววันนี้เราก็จะจอดแวะกินข้าวดูอาหารฮะยูสันสองเด้อซูคือไม่กินข้าวสันสองมาสันว่าอาหารก็จะมีรสชาติที่หลากหลายมากให้เราเลือกครับอยากกินอะไรอยากกินปลาสดๆก็มีโอ้โหที่นี่บอกได้เลยนะครับว่าทุกอย่างคุณมีกินหมดยกเว้นอย่างเดียวคือหมูครับในซินเจียงอุยกูยกเว้นอย่างเดียวคือหมูไม่มีเลยใช่ไหมที่นี่ไม่มีหมูเลยใช่ไหมอย่ายิ้มได้เพราะเธอคือนี่ลักษณะเมืองมันก็จะเป็นอย่างนี้ปั๊บเดินขึ้นมาว่าไงคะมันสวยตื่นยังเราก็จะมาดูห้องกินข้าวเราเขาจะแบ่งเป็นห้องห้องครับห้องนี้จุดหนึ่งถ้านั่งครบก็สั่งอาหารเข้าไปได้เลยส่วนห้องนี้อีกจุดหนึ่งไว้ จับกอดจักบาทได้ล่ะนี่ห้องนี้อีกจุดหนึ่งคือเขาจะแบ่งเป็นห้องห้องให้เลยก็เราจะเริ่มกลับคืนสู่สภาพปกติเรื่อยๆสองที่ยังว่างอยู่ใช่ไหมครับได้คุณลุงเข้าไหนฮะของผมเข้าไหนไม่รู้เท่านี้อ่ะออนท่านกับพี่ใช่ไหมนั่งได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่จีไปนั่งห้องรถอ่ะอ๋อเลยผัดเปลี่ยนหน้าบ้างเราจะรอครับว่าอาหารรสชาติวันนี้เป็นยังไงครับเราก็จะเป่ายิ่งชุบกันก่อนเป่ายิ่งชุบโอ้โหพี่ชนะพี่รับไปเลยอ้าวให้เลยทำไมเธอเอาจานมาให้พี่ไม่ครบจ๊ะฮะรู้สึกปากเธอจะเป็นเลิมด้วยนะเนี่ยเอาแต่ทรงผมกับหน้าตารสชาติไทยมาละสมองรสชาติไทยครับเอากล้องขยับเข้ามาให้ชิมดูสินี่คือรสชาติผัดหอมผัดหอมแบบเผ็ดไทยครับยำหอมยำหอมผัดยำเอ้ยยำค่ะไม่ใช่ค่ะรสชาติไทยมาละสำหรับคนที่เป็นหวัดขึ้นลิ้นเลยกินดีกินดีไหมก็กินหอมอ่ะง่ายดูเป็นหอมเสียดายหรอกเสียดายรูปเสียดายคอต้องเคี้ยวมันดังกรุบ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 ด้วยมีสามขั้นเถอะเพราะว่ามันกรอบมันไม่ถูกใช่ได้พิเศษในน้ำหนังนะครับปูพิเศษพิเศษหน่อยแล้วก็นึกว่าเป็นปลาทอดอันนี้เป็นหนังนะครับอยู่ในจานนู้นเรียกหนังก็คือแป้งใช่ไหมแป้งเป็นแป้งนี่คือแป้งที่ชนิดเดียวกันที่ทำขนมปัง
าคนอื่นที่อยากแต่รสชาตินะความรสเปรี้ยวคล้ายเต้าหู้แต่รสชาติมันจะเหนียวนุ่มกว่าแล้วก็มีรสชาติของเนื้อด้วยเหมือนเอากระเพาะปลาไปทอดกรอบรสชาตินั้นเลยมีส้มตำไหมครับส้มตำไม่ได้ข้าวพ่อจ๋าทานดูลูกมันต้องห่วงป้าอันนี้เป็นเนื้อครับเห็นบอกแล้วไหมว่านี่หมาผงแม่ผงหมาล่าใช่ไหมร้านนี้เขาจะไม่มีหมูเลยครับคุณหมดสิทธิ์ที่จะเลือกกินหมูเลยที่นี่ในสิงเจียมบุกูยังไม่กินหมูเลยครับพี่ที่นี่ไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งทิพย์ทั้งทิพย์สงสารหนูหน่อยหนูอยากกินก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าใครที่มาซินเจียงเนี่ยที่อยากกินเนื้อหมูอยากกินเฉพาะเนื้อหมูนะไม่มีครับหมดสิทธิ์คิดน้ำปลาดิแต่เขาเลี้ยงหมูส่งขายออกนอกนะใช่ครับแต่คงไม่ใช่ที่นี่มั้งครับเออไม่ใช่ซินเจียงเข้าห้องนอนเลยครับอันนี้คือเนื้อแพะเย็นครับเย็นเหรอเย็นครับเนื้อแพะเย็นเป็นไงจะไม่หรอวันนี้เป็นอะไรจ๊ะหมอชัยยาวโอเคครับวันนี้เห็ดหูหนูผัดใส่หัวชัยเท้าเดี๋ยวข้าวมาตบท้ายเดี๋ยวเราจะลองดูแพะเย็นก่อนดีกลับมาก่อนอร่อยอร่อยลองดูแพะเย็นหน่อยดิว่ามันเป็นรสชาติยังไงทีนี้ที่มีมันนิดนึงแล้วก็ใส่พริกหม่าล่าแล้วก็ใส่ปลาโอ้นั่นมันตำแตงเนี่ยไม่มีกลิ่นแพะครับถือว่าผ่านใช่เนื้ออะไรฮะนุ่มเหมือนกับเป็นเนื้อจะว่าไก่ก็ไม่ใช่มันเหนียวกว่านะแต่ไม่เหมือนแพะอ่ะต้องลองชิมครับต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่มันเหนียวเหมือนแพ้แต่ว่ากลิ่นมันไม่ออกถึงไม่ออกต้องกินที่ไม่มีขาวๆไม่รู้เป็นเส้นๆเหมือนเนื้อครับเนื้อเขาจะเป็นเนื้อวัวไหมเนื้อวัวครับเนื้อวัวนะเนื้อวัวไม่น่าไม่น่าเป็นแพ้อย่านะบาปนะถ้าเป็นเนื้อวัวไม่ค่ะไม่ใช่เนื้อวัวอันนี้ไข่ผักดูเหมือนเนื้อวัวไม่ไม่อันนี้ค่ะวันนี้คงไม่เต็มโต๊ะล้นโต๊ะเหมือนเมื่อวานนะก็โต๊ะมันใหญ่โต๊ะมันใหญ่ได้ละไม่บาปเป็นไงพี่รสชาติอาหารไม่ได้ครับรับรองเลยว่าชิมไปบ่นไปก็ไม่เท่าเราครับกลมกล่อมจริงๆครับเหมือนผัดที่บ้านเราเลยแต่เด็ดจืดมาหน่อยนึงแต่อร่อยนะทำไมไม่ไปกินที่บ้านล่ะมาจะมาที่นี่เทียบรสชาติให้ฟังครับมาลองดูที่ว่าผักดอกผักเป็นยังไงเขาข้ามาช้าเดี๋ยวเอาข้ามาตบท้ายกินข้าวเปล่าอยู่แล้วเด็ก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 เข้ามาแล้วชาวชาติเข้ามาแล้วข้าวแบบพื้นถิ่นเนาะแต่เยิ้มๆหน่อยนึงผัดกับเนยอ่ะเนยหรือน้ำมันดีได้ซื้อโทรศัพท์ที่ยังจีนไปเลยแผลหรือเปล่าแผลหรือเปล่าจริงครับมันอยู่ในนี้ค่ะในคลาวผัดรสชาติของบ้านเราดีผัดเหมือนรสชาติบ้านเราแต่ว่าใส่แต่น้ำมันหอยน้อยของบ้านเราบ้านเรานี่ผัดดีน้ำมันหอยเยิ้มแอนแดชาอยู่ไม่เอาแล้วใช่ปะแต่ชาแต่ชาวนัดพิซซ่าในระหว่างทีมงานทานข้าวไปครับผมสังเกตเห็นว่าน้องๆที่เขาเป็นพนักงานเสิร์ฟเนี่ยครับเขาจะมีผ้าปิดหน้าเขาด้วยนี่ก็จะมีแบบนี้ด้วยนี่ปิดเพื่อป้องกันน้ำลายกระฉอกเข้าไปเวลายกอาหารยกอะไรเงี้ยก็จะมีผ้าปิดหน้าแบบนี้เห็นไหมก็จะมีทุกคนเลยทุกคนนี่นี่นี่เขาเคยมีปิดหน้าแบบนี้เวลาไปเสิร์ฟก็จะมีผ้าปิดหน้าแล้วก็จะคอยเซอร์วิสตลอดอันนี้ผมว่าจีนพัฒนาได้เยอะมากในเรื่องสุขภาพและเรื่องอาหารสวยมากอุ้ยถือกรรไกรด้วยน่ากลัวนี่เห็นไหมปิดหน้าเวลาพูด
เวลาพูดกับลูกค้าก็ยังพูดได้เห็นปากด้วยน้ำลายก็จะไม่ออกมาเพราะว่ามันผ่านตรงนี้ไปนี่แหละแม่กับเราเรื่องสะอาดมีครบหมดทุกอย่างครับตรงไหนที่ห้ามสูบบุหรี่ก็จะมีป้ายเขียนไว้ด้วยว่าห้ามสูบบุหรี่ถ้ามีไม่มีป้ายก็สูบได้เลยอร่อยใช่ไหมคะอร่อยไหมครับเมื่อเราอิ่มแล้วเขาก็จะเอาซุปมาเมื่อกี้เรากำลังจะออกจากห้องเขาบอกว่ายังออกไม่ได้เพราะยังเหลืออีก2จานคุณต้องนั่งกินให้หมดก่อนก็จะมีซุปแบบนี้มาให้คุณซึ่งเราบอกว่าเราไม่ไหวแล้วอิ่มแล้วขอไปเอาอากาศหนาวก่อนดีกว่าเพราะว่าในนี้มันฮีตเตอร์มีกีบอยู่ข้างหลังนั่นคือแพะย่างร้านนี้เด็ดเรื่องแพะย่างครับชอบอากาศข้างนอกสาวจีนก็太高科技了น่ารักอย่างนี้แหละอากาศนั่งข้างนอกนี่ก็เที่ยวเรียกเที่ยวเรียกต้องบอกเขาอย่างนี้อากาศข้างนอกเย็นสบายเย็นสบายไม่หนาวมากเพราะว่ามีแดดแล้วแดดตั้งแต่ตื่นเช้ามามันก็อยู่เท่าเดิมขับรถมายังไงมันก็อยู่เท่าเดิมอยู่ที่45องศาเท่าเดิมครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันขึ้นเราโค้งไปอย่างเงี้ยแดดโค้งเพราะว่าเราอยู่สูงสุดของจีนแผ่นดินใหญ่ตลอดระยะเวลาที่นั่งรถทัวร์มาครับรถที่ให้บริการเราครับผมภูมิใจอย่างเดียวคือเขามีหัวใจเป็นไทยครับมาดูนี่เลยว้าที่ที่พาเราเดินทางได้ตลอดเส้นทางเนี่ยก็เพราะกระทิงแดงโอ้โหหัวใจไทยจริงๆโฆษณาเขาอีกก็ถือว่ากระทิงแดงพาเราไปได้ทุกที่ในประเทศจีนครับสินค้าไทยเนี่ยกำลังนิยมมากในจีนครับโดยเฉพาะกระทิงแดงเนี่ยเสียงแอปรวยเป็นหมื่นล้านเหลือคาราบาวแดงอีกยังไม่มาน่าจะมาใกล้ถึงแล้วแหละโอ้โหสุดยอดอันนี้คือมันเผาไม่เท่าไหร่เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ตัวเฉาตัวเฉาใช่ไหมสิบห้าหยวนเท่าไหร่วะฮะเท่าไหร่อันเท่าไหร่ไม่รู้สิบห้าหยวนอันเท่าไหร่อันเท่าไหร่ที่เผาที่อันนี้ที่เผาของเขาครับเซนเอาป่ะอันเท่าไหร่แล้วไม่บอกสักทีโอ้โหเบลอเลยอ่ะโอ้โหอันจักรบาลเฉาตัวเฉาฮะหุ้มกันยังเหลือเพิ่งเอาแล้วราคาเท่าไหร่วะพอรู้เรื่องไหมกินข้าวไม่อิ่มหรอเมื่อกี้ไม่อยากลองชิมดูใช่ไหมเอ้าพี่พัฒน์เราก็ต้องให้คนมาแปลครับแต่ดูที่เผาของเขานี่เลี้ยงเขาขบวนเท่าไหร่วะเขาไม่บอกตัวชาวใจได้ทุกคนปะเท่าไหร่วะเท่าไหร่ตัวสาวเสียเออเออ轮上嘞对เออ十五公斤一公斤啊一公斤多少一公斤十五1 kilo is 15. 一轮过来买，差不多。好了吧？澳洲几公斤？啊，那十块元了。39块。ดูวิธีจ่ายเงินเขาเป็นแบบนี้แล้วครับเป็นสแกนครับสแกนดูร้านก่อนเงินแชทเพย์อ๋อมีแชทเพย์5หยวนเอาเงินสดได้ไหมอ่ะเงินสดได้เงินสดได้เอ้าจะเอาเงินบาทให้เหรอครับ30หยวนทั้งหมดเนี่ยเขาบอกเหรอได้ไหม30หยวนใช่ไหมเอาเงินสดได้ไปแล้วคนนี่เงินสดได้ครับต้องถอนคนจีนเขาไม่นิยมที่เป็นเงินสดไอ้เงินสดครับเขานิยมแบบวีแชทสแกนเอาเดี๋ยวจะดูเขาถอนเท่าดูดิถอนเท่าไหร่ครับมา10แล้วถอนวีแชทด้วยบอกเลยมอไซค์เรียวใช่หรอขอทานทางวีแชทด้วยมันคือราคาเขาขายเท่าไหร่มันคือไม่เขาชั่งกิโลตัวเองไอ้เนี่ยเท่าไหร่รวมแล้วเป็นเท่าไหร่ไม่ซื้อขายเท่าไหร่50 60ขายเท่าไหร่11 39หยวน61ทั้งหมด39หยวน39หยวนมันเท่าเออโอ้โหนั่นแหละเอาขึ้นบนรถเลยครับยาวๆเอาไปมาไปแบ่งกันโอ้โหอันนี้คื
สิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นครับสองสิบเก้าหยวนนั่นเขาก็พกตังสดเออเขาก็พกตังสดเหมือนกันอู้ตังสดใส่ในเตาถ่านเลยโอ้โหหลังมากหลังมากเตาหงชัวโอ้โหหนุนเขาดึงภาพปั๊บพิกวางจับมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยถอดหนึ่งเตาหงชัวเตาอะไรนะเตาหงชัวแต่ว่ามันเผาเหรอมันเผาใช่ไหมดิดึงว้าครับดึงอันนี้อ้าวไม่มีไม่มีแล้วไม่มีอ้าวไม่มีแล้วหมดแล้วโอ้ยูนี่แบบว่าทันสมัยเหมือนกันนะเป็นเตาอบลักษณะอบนะเหมือนเฮาเหมือนเฮาเหมือนเฮาเหรอมันอบเหมือนเฮามั้ยเฮาไม่เฮาเฮาเฮ้ยเฮาเหรอขอโทษอร่อยมากเหรอเขาบอกนะทิมเลยทิมเลยพี่คะพี่ต่อยคะเร็วต้องร้อนร้อนเผือกเท้าเท่าไหร่เท้าหัวทานไม่หมดร้อนกินไปนิดหน่อยร้อนลองชิมอร่อยไหมมาชิมอร่อยมากอร่อยมากยังชิมรสชาติเป็นไงขอชิมหน่อยชิมได้ค่ะชิมได้ค่ะต้องร้อนด้วยกันเอาเลยค่ะเอาชิมดูรสชาติเป็นไงต้องทานด้วยกันร้อนนี่หล่ามาแซ่บด้วยอร่อยมากเนื้อเดี๋ยวมันเย็นอร่อยอร่อยจะเห่าหรือไม่เห่าเออตายแล้วเห่าไหมเห่าก็งงเลยเห่าอร่อยไล่จากหู้เลยใช่ไหมเหมือนมันทำบะหลังโอ้โหอันนี้คือ destination ที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาครับสุดยอดพี่กบเสียหน่อยเดี๋ยวเช็ดน้ำมูกก่อนจะชิมดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเห่าไม่เห่ากินไงสุดยอดอร่อยจริงอร่อยจริงครับแกะดูเลยพอขดแม่มันกินนี่นะเอออีหลีแซ่บๆเจ๊โอเคไปจากนี้เราก็จะไปดูหมู่บ้านผีครับหมู่บ้านเสียงผีเอาหูสุดช่างชั่วเอาหูชั่วเอามันอร่อยต่อครับมาจากทางรถติดมันครับรถติดมันเดี๋ยวส่งให้รถติดมันครับรถติดมันเอาชิมอะไรมันเผาชิมดูอร่อยนะเนี่ยอร่อยจริงค่อยว่าพี่จะป่วยแล้วล่ะอมนี่ครับเดี๋ยวกินเสร็จแล้วอมนี่นะครับอุ้ยไปช็อตมันคืออะไรครับฮอสซิลค่ะเดี๋ยวอมฆ่าเชื้อในลำคอคอเถินใช่ไหมครับป่วยเหมือนกันครับป่วยเหมือนกันแต่ทำตัวสุขภาพดีไปมีพีโคเจนนะถ้าจะเอาหวอนะเสียงมันเหมือนเป็นหวัดไงไปเดินทางต่อครับไปดูหมู่บ้านผีติดตามต่อตอนหน้าครับเรื่องราวของซินเจียงอุงกูยังมีอีกเยอะถ้าสนใจที่จะเดินทางร่วมทริปกับพวกเราก็ติดต่อเข้ามาได้ครับลิก้าชั่ว